ก็คือสมุทรราชีพิธามณีนะครับก็ได้ทำมูลนะครับลงสู่ธรรมชาตินะครับมูลทั้งหมดนะครับที่ได้ทำก็คือตัวสุดท้ายนะครับหาปางนี้นะครับที่จะปล่อยตัวสู่ธรรมชาตินะครับก็จับได้สดเลยตอนนี้มาทุกคนไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่จะปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับตัวนี้แหละยาวมา3เมตรกว่าตกกับ4เมตรแล้วเนี่ยยาวพื้นที่ของวัดมันจะเป็นสระน้ำลอยรอบนี่แหละนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละไม่ได้ใช่ไหมมันมีหนองน้ำด้วยเหรอดิมีหนองน้ำมีป่าด้วยป่าคุณเล็กคุณเล็กพระเขาลงมาอ๋อไอตัวนั้นเป็นมันเป็นเพจ
เพจของวัดชื่อเพจไอ้เอ็กตอนทำพิธีปล่อยไม่เป็นแล้วก็เฮาดงผมก็ไม่รู้จักงูนะอ๋อนี่ชัดมากเลยเนี่ยตัวดำปลาปากกาโอ้ครับเบ็ดด้วยทำอะไรเบ็ดอันนี้บวงดักอ๋อดักหนูดักหนูมั่งโอ้ป้องกันอ๋อโอ้ทำดีบ้างเราโอ้